สวัสดีครับอยู่กับช่องไลน์ช่องเอสตันหน่อยเพชรบางแพงนะครับวันนี้เรามาเล่นนะครับทางการแสดงนะครับอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับวัดมีชัยท่านะครับเดี๋ยวจะพาเบื้องบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะมาคุยเราจะไปสัมภาษณ์พิเศษใครแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวตามมาเบื้องเลยครับและนี่นะครับก็คือบรรยากาศนะครับผมก็คือจากหลายคลิปนะครับก็มีการนำเสนอไปแล้วนะครับว่าคนเยอะมากๆนะครับและตอนนี้นะครับก็ยังเยอะนะครับทยอยนะครับเข้ามาแบบว่าหลากหลายมากๆนะครับอันนี้คือเวทีของเราเลยครับในค่ำคืนนี้ครับจะรับมาสัมผัสนะครับหลายคนนะครับว่าหลายคนก็บอกว่าแคบนะครับบอกแคบจริงๆแล้วก็กว้างนะครับผมยังไงวะวันนี้นะครับเวทีนะครับเราหันหน้าใส่นี่แม่น้ำโขงนี่นะครับเจอคนดังฮัลโหลทักทายหน่อยครับให้แฟนคลับหน่อยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับอย่าลืมไปติดตามช่องดีเลิศประเสริฐศรีกันนะครับอันนี้มีหน้าที่อะไรครับในวงเอาความจริงป่ะความจริงเป็นแอดมินเถื่อนครับแอดมินเถื่อนเพราะอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้เวลาประชุมเราก็ไม่ได้เข้าประชุมครับคือรถตู้เราก็ไม่ได้ขึ้นครับก็ทุกวันนี้ก็ยังงงตัวเองว่าเราทำหน้าที่อะไรแต่มีคนรู้อยู่ได้ข่าวว่าเป็นครูมาแล้วทำไมได้มาอยู่เสาน้อยเดี๋ยวอันนี้ยังไม่จับมาคุยนะยังไม่ประเด็นนะยังไม่ถึงประเด็นนะเดี๋ยวขออนุญาตขอคุยกับผู้จัดการส่วนตัวก่อนนะครับว่าจะตอบได้หรือไม่นะครับต้องขออนุญาตจริงๆนะครับอันนี้มีผู้จัดการส่วนตัวคุมด้วยใช่ใช่แล้วต้องถามก่อนว่าตอบประเด็นอะไรแล้วความสัมพันธ์กับมือกองอะไรนั่นล่ะขออนุญาตนะขออนุญาตของความเป็นส่วนตัวนะครับกลับมาตอบครับกลับมาตอบครับความเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้นะครับคือตัวแม่ตัวพ่อเลยนะแล้วเมื่อกี้ก็ทำหลายๆอย่างอะไรในวงอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ซึ่งจะแล้วก็ถ้า FC แบบติดตามช่องดีเลิศประเสริฐศรีจริงๆอ่ะเขาจะรู้ทุกอย่างแล้วก็ที่เป็น FC ของดีเลิศประเสริฐศรีอ่ะเขาจะรู้หมดทุกอย่างนะครับ MV เพลงอะไรนะศรีสะเกดเพชรบ้านแพงก็แพงแล้วก็เราผลงานนะศรีสะเกดเพชรบ้านแพงลำเพลินไอดอลโชว์ลำเพลินไอดอลโชว์คือเพลงแรกของช่องลำเพลินเรคคอร์ดนะครับแล้วก็ศรีสะเกดเพชรบ้านแพงแล้วก็ยืนหนึ่งนะครับยืนมันเป็นอ้ายของแซมธนชัยแล้วก็ MV Coverเอิงฮักนายเอกน้อยของอดิสาเอ้ยแล้วมีหลายอย่างอ่ะหลายอย่างมากยากง่ายไหมครับ VTR ของวีไหมเห็นป่ะเออครับยากไหมโจทย์แต่ละอย่างนี่คือสมองมันยากอะไรถามว่าทำได้ไหมทำได้หมดแหละถ้าออกมาแล้วมีฟีดแบ็กกับว่าดีเดี๋ยวยังไม่ก่อนยังไม่ตอบยังไม่ตอบประเด็นเดี๋ยวก่อนสิกำลังยุ่งอยู่กำลังยุ่งอยู่กำลังอัพคลิปอยู่เรือดูเรือให้ดูเรือดิให้ดูเรือครับเรือดูเรือนะดูเรือเอาไปแล้วนะครับท่านเราแล้วนี่นะครับคลิปนี้ก็มาดูความหลากหลายนะครับนี่ก็แอดมินไม้นะครับแอดมินแป้งกำลังทำงานอยู่ครับอันนี้ทีมเรสสดคืนนี้นะครับจูดี้ไลฟ์ใช่ไหมใช่นะครับมิกวันนี้ก็อยู่ติดริมโขงเลยนะครับนี่นะครับพี่มอร์สมิกติดริมโขงสัมภาษณ์หน่อยขอสัมภาษณ์หน่อยอะไรครับอันนี้ไลฟ์เหรออันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ YouTube คลิปครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับมือมิกนะครับที่หน้าตาดีที่ที่หน้าตาดีที่สุดพี่มอร์สต้องหันมาฟังเพลงก่อนอื่นเลยให้แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อกิติศักดิ์จรลีครับมาจากชั้นแนะนำตัวก่อนนะเพียร์นะมาจากชั้นไหนครับก็นะครับวงสาวน้อยมือมิกสาวน้อยเป็นมันแรงครับผมเราความเป็นไปเป็นมาเป็นจากไหนคือเด็กมาอยู่สาวน้อยความเป็นไปเป็นมาวันแรกเลยนะครับบอตโตขับท่ามไปรถแห่ก่อนรถแห่ไปรถแห่ลำแพนหน่วย2นะครับก็คือตอนนั้นก็คือว่างงานนะครับก็พักงานเพราะเพิ่งออกจากอูเต้ยออกจากเต้ยพิวัตรนะครับก็ว่างงานแล้วก็บอตโตโทรไปรับทามว่าถามว่ารถแห่กำหน้าบอมีรถแห่กำหน้าบอแล้วตอนนั้นก็เลยยังอยากนึกพักก่อนเพราะว่าแม่ตุ่นกำลังท้องใหม่ๆแม่ตุ่นกำลังท้องใหม่ๆก็เลยอยากดูแลภรรยาก่อนเรียกภรรยาก็พักไปช่วงนึงก็ประมาณได้พักอยู่บ้านประมาณเดือน2เดือน
แล้วณชาตินะครับอาจารย์ชาติณชาติก็คือคนที่ทำก่อนหน้านี้ครับโทรไปว่าเออมาแทนนาแน่มาแทนนาแน่จะ 2 ซัมเมอร์มาแทนวงใหญ่นี่แหละครับก็เลยมาวงใหญ่นะครับมาเฮ็ดวงใหญ่งานแรกจำได้คืออยู่โคราชอยู่โคราชนะครับมาแทนตอนนั้นยังมาแทนเฉยยังเป็นนามมาแทนนะครับจะเฮ็ดทำได้ประมาณ 3-4 งานนะครับบอโจก็เลยเรียกไปคุยที่บ้านว่าเออเป็นตะมาได้บ่เป็นตะมานำได้บ่เพื่อสลับกันกับณชาติตอนนั้นณชาติก็มีหลายงานทั้งเพิ่นทั้งดูแลรถแท้ทั้งมีงานงานนอกงานหยังบอสก็เลยบอกว่าพ่อได้มาอยู่น้ำได้บ่เออพอมาอยู่น้ำกันบ่ก็เลยโอเคตกลงครับจะเป็นยังไงพอได้เข้ามาทำงานจริงจังแล้วก็สนุกครับก็สนุกสนุกแล้วพี่แบบว่ากดดันยังบ้างตอนแรกกดดันนะตอนแรกกดดันหลายเพราะว่า FC กับถล่มทลายเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงใช่ขึ้นมาล่ำแบบว่าเขาก็โซเชียลแล้วเคยมีแบบว่าทัวร์ลงหรือยังไม่เคยยังไม่เคยกลัวทัวร์ไหมครับเอาตอบจริงๆเหรอไม่กลัวนะครับเพราะว่าตราบใดที่เรายังทำในถูกต้องทุกอย่างทำหน้าที่ของเราได้ถูกต้องทุกอย่างมันก็ถ้าทั่วมาลงกับเป็นทั่วปสด. ปสด. ใช่ก็เลยไม่กลัวถ้าทั่วแบบเราผิดอ่ะอันนี้น่ากลัวถ้าเราผิดจริงๆแต่ในเมื่อเราทำหน้าที่ของเราได้เต็มที่ทุกอย่าง 100% ก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรครับผมแล้วเข้ามาอยู่ในวงนานหรือยังเลยเดี๋ยวสักปีแล้วครับปีกว่าแล้วครับจะเข้าปีที่2แล้วครับผมก็ปีกว่าแล้วจะเข้าปีที่2ก็เริ่มฤดูกาลที่แล้วแหละฤดูกาลที่แล้วแต่ก็มาฤดูกาลนี้นะครับก็ด้วยบอสผู้มีจิตใจที่ดีมันก็เลยอยู่ในใจครับอยู่ในใจเรื่องเงินก็สำคัญครับพูดถึงการเดินทางบ้างอันนี้คือขับรถเองป่ะครับใช่เอารถมาเองก็คือแต่ละที่ต้องเดินทางเองครับแล้วการพักผ่อนนี่คือยังไงก็เข้าห้องพักเพราะว่าการพักผ่อนมันสำคัญนะมันสำคัญมากต่อการทำงานของเราเราต้องใช้สมาธิสูงนะครับตอนที่เราเซาเช็คเนี่ยมันต้องใช้สมาธิถ้าห้องบริพักผ่อนเนี่ยมันจะเบอร์แล้วมันก็จะพลาดเคยมีแบบเบอร์เราพลาดไหมครับมีบ่อยมากแล้วแก้สถานการณ์ยังไงก็เอาตามนั่นแหละ อย่างวันนี้ครับเล่นที่หนองคายสถานที่หลายๆคนเพิ่นก็ว่าแคบแล้วพี่มอสรู้สึกยังไงครับก็มันก็ต้องตามเจ้าภาพเราก็ต้องทำตามหน้างานนะครับว่าสถานที่วันนี้เป็นแบบนี้แล้วก็ด้วยทั้งมีลมด้วยมีลมด้วยลมแรงด้วยแล้วก็ด้วยสถานที่เล็กทำยังไงให้เราจะทำยังไงให้เสียงมันชัดในบริเวณนี้ครับก็อาจจะไม่แรงจนเกินไปเพราะแรงเกินไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะพื้นที่มันเล็กสุดท้ายอย่างพี่มอนฝากคอนแทคช่องทางการติดต่อหรือว่าผลงานครับผลงานครับยูทูบครับช่องมอสระบบเสียงสาวน้อยลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมฝากไปกดไลค์กดติดตามกดแชร์จะมีคอนเทนต์ว่าเกี่ยวกับเครื่องเสียงวงสาวน้อยเพลินแพงของเรานะครับและอีกไม่นานจะมีวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ผมก็จะไปดูแลอีกนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่มอสครับ